ทคนิคทุกอย่างแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วครับว่าเท่าหัวไหล่เขาครับเขาบอกว่าไม่เท่าไหล่ไม่เท่าไหล่ก็ไม่ถึงหัวไหล่ไงแต่ไม่กลัวเวทีมวยไทยนี่ไม่กลัวใครฮะถอดมงคลฮะมิสเตอร์ปองขวามือนะครับที่มาถอดมงคลให้กับแสนชัยนี่เป็นเสียแขกเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองบุตรหลุดที่สร้างสีสันให้กับวงการหมัดมวยในชั่วโมงนี้ 4-5 ปีหลังนี่เยอะเหลือเกินครับเสียแขกคนนี้ครับทำคุณประโยชน์ให้กับวงการมวยนะโอ้เสียแขกนี่แจกทองไม่ได้แจกเฉพาะค่ายของตัวเองอย่างเดียวครับต่างค่ายนี้แจกทองด้วยนะฮะค่ายตัวเองแจกทองแจกเงินทองนี่ทองแท้หรือทองชุบฮะทองแท้ทองแท้แท้มาดูยกที่หนึ่งครับในการชิงเชือกราชธานีวันนี้ครับซ้ายและขวาแสนชัยเขี่ยล่างเตะบนโอ้ดูครับโอ้นี่มาเรียนยังไม่ได้กลัวเลยนะไม่กลัวละไม่กลัวอ้าวแสนชัยแสนชัยจัดให้แม่ฝันขวาไม่ถึงครับแสนชัยหมัด 1-2 แล้วก็สับขาครับแล้วก็ถีบครับเนี่ยครับตัวเล็กแต่ว่าสู้ตัวใหญ่ได้ครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่คือเรามีวิชามวยไทยอ้าววิชาการป้องกันตัวการหลบหลีกแก้วคล่องว่องไวต้องดูกันยาวๆหรือเปล่านี่1 2ตอนล่างโอ้โหจิ้มซ้ายสวยลูกนี้แสงชัยนี่แววตาแกนิ่งมากถ้าเล่นไพ่ดัมมี่ด้วยผมไม่กล้าเล่นครับทำไมฮะไม่มีล็อกแบ็คเลยไม่รู้ว่าแกรออะไรหรือเปล่าเอออาจจะอมก็ได้โอ้โหจิ้มซ้ายเอาล่ะครับนี่ครับเขาแข็งแรงครับโลโบ้ครับแสงชัยประมาทไม่ได้ครับพยายามจะปล้ำจะหักนะครับแต่ว่าไปไม่ไปฮะอย่างนี้โลโก้เดียวทุบกว่าใหญ่กว่าครับใช้ประมาทไม่ได้เตะซ้ายสวยจิ้มซ้ายอีกทีนึงพยายามเน้นไปที่ความหลากหลายของอาวุธนะครับทางด้านของแสนชัยครับโลโก้นี่เน้นไปที่หมัดกวาดล่างกวาดล่างแล้วหันมายิ้มให้หมายความว่าหมายความว่าขออีกทีขออีกทีอ้าวตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าโอ้โหอยู่แล้วรู้จักแค่บังไผเป็นไผไผคนสละข้ามนะไผคนสละข้ามมาคีบคอที่เขาไผได้จะไหนนี่เหยียบเขาสุดยอดอ้าวแสนชัยกินลำตัวแล้วขึ้นบนครับมาขวามาซ้ายแล้วก็สับล่างครับมาแล้วครับท้ายด่วนชนแรกน้องน้องจะต่อยพี่อย่างนั้นที่น้องตัวเล็กกว่าน้องมีท้าทายท้าทายดูกันดูใครจะแข็งกว่ากันนี่ครับมีล่างแล้วขึ้นบนครับแสนชัยครับโอ้โหดูครับตัวเล็กเดินหาตัวใหญ่ครับดูครับนี่คือพี่ชามวยไทยครับโอ้โหศอกนี้นี่แกศอกหรือว่าเอาขวานฟันฮะเมื่อกี้โอ้โหถ้าเกิดไม่ต้องขวานจามยังไงไม่รู้ถ้าเกิดฟันได้เมื่อสักครู่นี้แหมฟันหลุดทับปากอ่ะหายไปแถบนึงแล้วครับหัวแหมโอ้โหจิ้มซ้ายสวยครับนี่ครับคู่ต่อสู้เสียหลักแล้วไม่ซ้ำเติมนะครับสปีดสูงโลโบนี่ถือว่าเป็นบ้านสนามเลยนะได้มาต่อยกับแสนชัยเนี่ยโอ้โหเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วครับตอนนี้ในอายุขนาดนี้แล้วต่อยได้ขนาดนี้ครับโคตรมวยแห่งสยามครับฉายาของเขาพยายามจะฟันต่อนะครับแต่ว่าป้องกันดีครับการตั้งแขนของแสนชัยครับแล้วก็พิวขวาที่ซ้ายทีความมีมีมากกว่าครับแล้วครับหมดยกแขนคนละจึ๊ก2จึ๊กพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมามาครับมากมากอ้าวยกที่2ครับคุณผู้ชมครับช่อง3ครับถ่ายทอดสดสดภาพสวยแบบนี้ยกที่3ยกที่2นะยก2ยก2 2ยก2แหมมวยมันเหลือเกินจำผิดจำถูกอ้าวแสนชัยถอยถีบซ้ายไว้ยังตีไม่เจ็บนะครับทางด้านของโลโบครับเนี่ยครับทักษะในการตีเข่ายังไม่แน่นเท่าไหร่ครับกรรมการแยกออกมาครับบนเวทีกรรมการก็คือถาวรเอียงอุบลนะครับแต่ว่าแกเป็นคนเพชรบุรีครับแต่เอียงไปที่อุบลนะนามตระกูลนะอุบลบ้านคุณเนี่ยบ้านหอมบ้านหอมลุยต่อโลโบแสนชัยซ้ายสวยหมัดขวาครับหมัดขวาแล้วยังไงขวางไว้ทางด้านของแสนชัยครับนี่คือความเอาตัวรอดความฉลาดของแสนชัยครับมวยคู่ต่อสู้ตัวใหญ่จากที่พอตีเข่านี่จะใช้ขายืดฝังเอาไว้ระบบป้องกันดีว่าอย่างนั้นเถอะแน่นอนที่สุดนะครับชาวต่างชาติก็เห็นแสนชัยชกนี่เขาต้องเก็บไปศึกษาเลยครับเบอร์สักครู่นี่จะเล่นจะ
ะเล่นมุกซะแล้วฮะเขาจะเล่นไม้ตายของเขาก็คือคืออะไรฮะม้าดีกะโลครับม้าดีกะโลมาดิอ้าวเตะหลุดเจอเตะพับนอกเข้าให้โลโบลุยครับอุ้ยศอกขวาต้องระวังนะครับโดยเฉพาะศอกนี่โดนเป็นหลับเหมือนกันนะครับแสนชัยครับเอ้าเอ้าลื่นลื่นขาอ่อนหรือเปล่าลื่นหรือขาอ่อนเป็นมวยนะโลโบนะพยายามเดินเข้าหาแล้วครับแสนชัยจะทำอย่างไรเอาตัวรอดแบบไหนใหญ่เกินครับสูงใหญ่กว่าไม่รับครับไม่รับอาจิ้มซ้ายลำตัวครับแสนชัยครับตั้งตัวติดแล้วครับแสนชัยครับหลังจากที่ลองทดสอบน้ำหนักอาวุธของโลโบอ้าวแข้งซ้ายสูงถือว่ามีความพยายามนะโลโบแสนชัยพลิกออกขวาแล้วเตะซ้ายจิ้มซ้ายทีนึงจิ้มท้องจิ้มหน้าโอ้โหใครพูดจะคำเดียวบอกพี่เนี้ยนี่ครับโอ้เราบอกว่าแสนชัยโชว์แล้วครับตอนนี้นักมวยที่ฉลาดก็จะพลิกซ้ายพลิกขวาครับดูไม่ปะทะโดยตรงจะทำให้เราเสียแรงเยอะโอ้โหจิ้มฟ้าจ๊ะสวยครับโอ้กระโดดเตะครับหลอกกระโดดจะเตะก้านคอจะเตะขาซะงั้นโอ้โหอยู่นี่นี่ครับดึงใกล้ๆนะดึงใกล้ๆนะมิสเตอร์ปองนะออกซ้ายได้ธรรมชาติมากแสนชัยเนี่ยถ้าเกิดผมได้สักครึ่งหนึ่งของแสนชัยนะผมไม่มาเป็นคนบรรยายมวยแน่นอนจะไปต่อยมวยเหรอครับคุณจะต่อยมวยเหรอฮะคุณเอาหน้าตาดีๆคุณไปแลกสิครับเออผมก็ว่างั้นแหละหน้าตาคุณก็เหมือนณเดชน์อยู่แล้วตอนโดนรถสิบล้อเหยียบใช่ไหมหลายท่านไม่เคยเห็นมิสเตอร์ปองนะมีแต่ยินเสียงแหม่วันนี้หน้าตาลอยเลยอ่ะเจ๊เรายกหน้าติดตามชมครับครับพักก่อนครับหาชนปุ๋ยตราม้าบินเดอะเอมายเลเจนต์โรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวาน่านาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับครับวันนี้ขอบพระคุณแฟนมวยไทยไฟทุกท่านเลยครับวันนี้นี่ส่งไลน์มาบอกว่าคุณยายอายุ80ปีครับชอบดูมวยไทยไฟมากแล้วฟังเราภาค2คนที่ขำฟันปลอมหลุดว่างั้นเอ้าเหรอฮะโอ้ขอบพระคุณนะฮะต้องรีบเก็บนะเดี๋ยวไม่มีอะไรเคี้ยวข้าวครับผมเราก็อยากให้สร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมนะฮะมวยสนุกแล้วก็ภาคสนุกแล้วครับขอให้มีความสุขกับการดูไทยไฟครับวันนี้ครับอายุยืนยาวครับคุณยายครับครับผมอยู่เป็นล่มโพล่มไทรให้ลูกให้หลานครับคุณยายบนเวทีโลโบโลโบอยากจะเก็บแสนชัยครับตอนนี้โอ้ยเตะโดนตกหูน้ำกระจายแสนชัยตัวสั้นแต่เตะสูงเหลือเกินโลโบแลกหมัดนะครับเอาหมัดโอ้ยตายอีกแล้วที่เดิมจังหวะออกแข้งซ้ายสวยงามครับแสนชัยครับเนี่ยครับเตะพับในครับโอ้โหโลโบก็เหนื่อยแล้วครับจังหวะสายตาแกดีจริงๆครับแสนชัยสู้สุดฤทธิ์ครับโลโบครับจูริโอโลโบแสนชัยรวบกระเป๋าเวลาแหมมีหอมซอกคอครับมีสร้างมิตรภาพบนเวทีด้วยอย่างนี้จูบบนเวทีได้นะไม่ผิดไม่ผิดนะไม่ผิดแต่อย่าหันหลังให้นะบนเวทีนะไอ้นี่เต็มๆนะโอ้โหไม่ได้เลยเดินเข้าหาครับโลโบโอ้ก็อาวุธแกน้อยด้วยครับแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าโลโบก็เก็บภาพประวัติศาสตร์เก็บความรู้สึกที่ประทับใจนะฮะได้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับครับเขาก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจด้วยนะครับเป็นความภาคภูมิใจครับแล้วก็ได้ต่อยกับแสนชัยครับเก็บไปพัฒนาตัวเองต่อได้ครับโลโบเพราะว่าอายุยังน้อยเพราะแสนชัยนี่ในเมืองไทยไม่มีคู่ชกจริงๆครับท่านผู้ชมต้องเรียนอย่างนั้นจริงๆเพราะพิษร้ายแรงความร้ายกาจของเขานี่ต้องยอมครับณเวลานี้22ปีครับโลโบครับแสนชัย36โอ้ยแข้งซ้ายครับโอ้โหนะครับแล้วลักษณะการเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับคือจะโดนหนักๆก็ผ่อนหนักเป็นเบาครับนี่คือวิชามวยไทยครับลูกหลานคนไทยต้องเรียนครับเรียนมวยไทยครับอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องมาต่อยมวยไทยอาชีพถูกต้องครับจะได้สุขภาพถ้าเรียนที่ไหนถ้าไปเรียนมวยไทยเรียนที่ไหนครับสมจิตยิมสิปากช่องปากช่องโอ้โหถ้าเกิดถามอย่างนี้แล้วไม่ตอบไม่ได้ครับยังไงก็ให้มาเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เรียนนะครับได้สุขภาพป้องกันตัวเองถูกต้องครับได้ศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็ได้การสืบสานของมวยไทยกันต่อไปครับศิลปะไทยๆเห็นไหมอย่างนี้การเอาตัวรอดการหลบหลีกการป้องกันตัวเองครับดูฮะถ้าเกิดตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดเจอคนตัวใหญ่จะมาทำร้ายร่างกายนี่ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้นี่แหละนี่แหละครับคือประโยชน์ของ
การออกกำลังกายเล่นกีฬาแล้วก็การเรียนมวยไทยนี่ครับรอดักหมัดซ้ายโชว์แล้วครับตอนนี้แสนชัยครับโลโบนี่เข้าไม่ติดครับโอ้ยสลับขาเตะเอาแข้งขวานี่จะเอาคืนเหมือนกันนะมีความพยายามครับโลโบความพยายามในวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าต้องรอหมดแล้วครั้งยกที่3แล้วครับโอ้โหแสนชัยแกไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวเตะล่างแล้วต่อยบนคือเตะพับในนี่เจ็บนะคุณสมเกียรตินะเอาละยกสุดท้ายแล้วครับแม่เป็นหมัดเป็นมวยต้องตบมือให้ครับสนุกสนานสุดยอดโดดเดี่ยวกับมือนักกีฬาจัดจ้าครับนี่คือผู้ชิงนะครับช่วยพระราชทานด้วยนะครับนี่ฮะทั้งคู่สวมกอดกันเป็นพิธีใช่ครับระยะหลังนี่แสนชัยก็มีรสนิยมแปลกๆทำไมฮะครับไหนจะใส่ซอกคอมั่งไหนจะมิตรภาพมิตรภาพล่ะโอ้เนี่ยว่าแกเล็กแดงมาเป็นครอบครัวครับครับคุณเป๊กครับเชิญครับผู้ชนะได้แก่แสนชัยปลอดไทยแลสุดยอดครับผมให้ผู้ชนะก็เป็นการให้กับคุณโลโบ้ด้วยนะครับผมไปแต่สู้ได้สุดยอดมากครับโคตรมวยคุณโคตรมวยนะฮะผมมือให้กับโคตรมวยสักครั้งเลย